คนฉลาดรู้จักกิจที่ผิดพลาดของตนนะเพราะประมาทขาดกุศลในอดีตมาก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าบ่นกลับไปทำซ้ำอีกเลยแต่ว่าคนฉลาดคลั่นกว่านั้นหนอไม่ต้องรอข้อผิดจริงอยู่นิ่งเฉยเอาความผิดของคนอื่นขึ้นมาเกยแล้วเฉลยเอ่ยสอนตนจึงพ้นภัยท่านผู้ฟังอาจได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจไม่เลือนหลังสามบรรเทาความสงสัยได้ทั้งผองสี่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างเลยวิทยุวปท. 2เชียงใหม่นิมนต์ให้พระมาเทศแผ่เผยธรรมะในไตรปิฎกยกมาเกยเพื่อเฉลยความจริงแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเต็ปธรรมทานการกุศลของพระธรรมมกถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมทรัพย์อย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสุขความเจริญได้ลาภยศสรรเสริญสิ่งสร้างสรรมีทรัพย์สินเงินทองกองอนันต์มีผิวพรรณผุดพองเป็นยองใหญ่ขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเช้าวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายวันนี้ก็ส่งเสียงมาจากประเทศไอร์แลนด์เหมือนเดิมผ่านดินฟ้าอากาศสายลมแสงแดดเมฆหมอกและก้อนหิมะมาทางอินเทอร์เน็ตเข้าสู่สถานีด้วยความหนาวเย็น
วันนี้ลดลงมาอีกแล้ว8องศาอีกแล้วสูงสุด15องศานะเมื่อตอนกลางวันอันนี้เป็นตอนกลางคืนของวัดพุทธมหาธาตุมิชิสทาวคอกเคาตี้สาธารณรัฐไอแลนด์โอ้ตอนกลางวันสูงขึ้นไปถึง15องศาตอนนี้ก็เลยปุ้มปุ้ยเหมือนเดิมเขาปุ้มปุ้ยนะต้องขอปุ้มปุ้ยวันนี้ปุ้มปุ้ยเหมือนเดิมสำหรับธรรมะก็ยังอยู่ในเรื่องเดิมอีกแหละอะไรก็เดิมเดิมว่ามาหลายวันแล้วเรื่องอุบาสิกาอุตราอุตราอุบาสิกาซึ่งเป็นลูกสาวของเศรษฐีคุณณหรือเศรษฐีได้ชื่อใหม่ว่าพหุธนะเศรษฐีพหุธนะเศรษฐีอะไรมาแต่งงานอยู่กับสุมนะเศรษฐีก็มีความประสงค์อยากจะทำบุญเพราะว่าได้ทำบุญมาตลอดเห็นพระเห็นเจ้าทำบุญตักบาตรแต่พอมาอยู่บ้านของมิจฉาทิฏฐิสามีเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่ถูกขอร้องจากกุลบุตรทั้งหลายพ่อแม่ก็เลยจึงยอมให้มาแต่พอมาแล้วก็หมดโอกาสไม่ได้ทำบุญเพราะเขาไม่ทำที่บ้านนี่เขาไม่ทำทำเหมือนกันแต่เขาไปทำกับพระอรหันต์ที่ไม่นุ่งผ้าพระอรหันต์ที่ไม่นุ่งผ้าเราเรียกกันว่าชีเปลือยอ่ะเขาเรียกกันว่าชีเปลือยนุ่งลมหงฟ้าไม่นุ่งผ้าไม่นุ่งเสื้ออะไรเป็นพระอรหันต์ของเขาเหมือนกันเขาเรียกว่าเป็นลัทธิตอนนั้นเป็นนิโครนัตบุตรนะต่อมาก็เรียกชื่อว่าศาสดามหาวีระก็คือศาสนาเชนในประเทศอินเดียสมัยนั้นแล้วก็ยังมีอยู่ถึงปัจจุบันนี้นะสมัยปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่อยู่ยงคงกระพันเหมือนกันนะแต่ว่ามีสองนิกายหนึ่งไม่นุ่งผ้าแล้วก็อีกนิกายหนึ่งหมู่อีกหมู่หนึ่งนุ่งผ้าขาวอันนี้มีผู้หญิงบวชด้วยผู้หญิงก็นุ่งผ้าขาวผู้ชายก็นุ่งผ้าขาวเขาเรียกว่าเสตัมพรนิกายเสตัมพรอัมพรคือเครื่องประดับอัมพรคือเครื่องประดับหรือแปลว่าท้องฟ้ามีท้องฟ้าเป็นเครื่องประดับเอาเรื่องนุ่งห่มฟ้าเนี่ยเอาฟ้ามาห่มตัวเองไม่นุ่งไม่มีเสื้อผ้ามุ้งหมอนผ้าห่มอะไรต่างๆไม่มีสักอย่างไม่มีสักอย่างถามว่าถ้าหน้าหนาวจะอยู่ยังไงหน้าหนาวจะอยู่ยังไงเอาใช้วิธีเดินทางไปอยู่ไปหาที่อุ่นที่อุ่นนะไปหาที่มันอุ่นอากาศดีๆเพราะเขามีจำนวนไม่มากอ่ะนะมีไม่กี่รูปอ่ะก็ส่งกันได้เดินกันได้เจ้าภาพหรือโยมอุปถาเขาก็จะส่งต่อไปหาอากาศที่อุ่นที่ร้อนก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าไม่อยู่บ้านด้วยอยู่ไปตาม
กลางแจ้งอยู่ไปตามใต้ต้นไม้อยู่ไปตามนั่นนะไม่อยู่บ้านอยู่เรือนกลางคืนก็ไม่นอนบ้านแต่หมูนุ่งผ้าขาวนั่นอยู่มีสำนักอยู่หมูไม่นุ่งผ้าขาวนี่หมูนุ่งลมห่มฟ้านี่ไม่มีสำนักเลยคุณโยมพอใจมาแล้วแม่ชีอรวรรณมณีรัตนโชติก็มาแล้วโอ้สาธุกราบนมัสการเจ้าข้าเนี่ยนะคุณโยมพอใจบอกกราบนมัสการครับพระครูจารย์นี่การนมัสการขอรับพระครูจารย์สุดของทางนครนครศรีธรรมราชแม่ชีอรวรรณก็อยู่สงขลาเหมือนสงขลาหาดใหญ่นะอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอันนี้ไปสร้างสำนักอยู่ที่กาญจนบุรีนี่กำลังเล่าต่อเรื่องของอยู่ในโกทวักเรื่องของการกำจัดความโกรธการห้ามความโกรธวิธีป้องกันไม่ให้ความโกรธมาเผาเราเองไม่ให้เดือดร้อนใจไม่ให้ไปทำร้ายคนอื่นเรื่องราวก็เรามาถึงตอนที่นางอุตตลาอุบาสิกาที่เป็นโสดาบันนะเป็นโสดาบันตั้งแต่ยังไม่แต่งงานตั้งแต่อยู่กับพ่อที่ได้รับฟังธรรมโยมพระใจบอกว่าผมไปเจอพวกที่แยกแยะความเชื่อส่วนบุคคลกับคำสอนของพระศาสดาไม่ได้โอ้แยกความเชื่อของตัวเองเนี่ยกับคำสอนของศาสดาหรือของศาสนาต่างๆไม่ได้ก็หมายถึงว่าเขาบอกว่าบุญแปลว่าความสบายใจนะรับบุญแปลว่าความสบายใจความจริงก็มันแปลว่าความสุขนะสบายใจก็ได้เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าความจริงแล้วมันต้องมากกว่านั้นเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าบุญเนี่ยเป็นความสุขสุขัสสะนามังภิกขเวปุญญานินี่พระพุทธเจ้าตรัสไว้พระพุทธดำรัสว่าสุขัสสะนามังภิกขเวปุญญานิว่าบุญทั้งหลายเนี่ยนะนามังเป็นชื่อสุขัสสะของสุขของความสุขเป็นชื่อของความสุขคำว่าบุญอันนี้ที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในธรรมบทในเรื่องจักขุบาลเรื่องหลวงพ่อจักขุบาลสุขัสสะนามังภิกขเวปุญญานิคำว่าบุญนี่มันเป็นชื่อของความสุขอันนั้นอาจจะว่าความสบายใจเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งถูกต้องส่วนหนึ่งผมบอกว่าบุญแปลว่าความดีทำเราทำความดีทำเราทำนั้นที่เราทำนั้นนะความดีที่เราทำนั้นไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเข้าไปดูใน Google ก็เจอแล้วก็ถูกต้องนะก็ถูกต้องความดีนะที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นก็ไม่เดือดร้อน
ความดีที่เราทำเราก็ได้รับผลทำดีเราก็ได้รับความดีได้รับดีไม่เบียดเบียนคนอื่นคนอื่นก็ไม่เดือดร้อนก็เข้าข่าย ถูกต้องเนี่ยถูกต้องก็คือบุญเนี่ยอย่างบุญกิริยาวัตถุ10อย่างการให้ทานการรักษาศีลการภาวนา1 2 3ละข้อที่4อัปปจายนะไมบุญสำเร็จด้วยการช่วยเหลืองานคนอื่นวัยวัตเดี๋ยวอัปปจายอ่อนน้อมอ่อนน้อมอ่อนน้อมต่อคนอื่นต่อพระผู้ใหญ่ต่อปู่ย่าตายายพ่อแม่หรือคนที่เคารพนับถืออัปปจายนะไมแล้วก็ขวนขวายอัปปจายนะไมขวนขวายช่วยเหลืองานคนนั้นคนนี้เล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยนะทำความดีนี่แหละทำความดีช่วยเหลือคนอื่นเล็กๆน้อยๆข้อที่6ปฏิทานนะไมบอกบุญของเราบอกสิ่งที่เราทำความดีที่เราทำให้แก่คนอื่นคนอื่นเขาจะได้อนุโมทนาในข้อต่อไปเขาจะได้บุญด้วยข้อที่7เนี่ยนะอนุโมทนาใหม่ถ้าบุญแปลว่าความสบายใจไม่ขโมยของเขาแล้วจะเดี๋ยวไปขโมยของเขาแล้วสบายใจมันเป็นบุญได้ไหมไปขโมยของเขาแล้วมันไม่สบายใจนะขึ้นชื่อว่าความสิ่งไม่ดีเนี่ยนะมันจะกังวลไม่สบายใจหรอกจะได้จะสบายหน่อยก็ได้กินไปขโมยมะม่วงมาผลหนึ่งแล้วก็ได้กินแล้วก็อิ่มแต่ว่ามันจะกังวลกลัวตำรวจจะจับได้กลัวเจ้าของเขามาเห็นอะไรต่างๆเหล่านี้มันไม่มีความสุขหรอกไม่สบายใจหรอกไอ้การที่ไปขโมยของเขานี่นะตั้งแต่ก่อนจะไปขโมยแล้วต้องหาวิธีนะ ดีไม่ดีต้องหาถูกตำรวจกลัวตำรวจจะจับได้เลยกลัวเจ้าของเขาจะเห็นเนี่ยมันใจตุ๊บๆต่อมๆนะมันไม่มีมันไม่สุขนะไม่สบายใจหรอกได้แต่กินแค่นั้นแหละดีหน่อยได้ขโมยเงินเขามาเอาไปใช้จ่ายก็ได้กินได้อยู่แต่ว่าใจนะไม่สบายแน่ใจไม่สบายหรอกมันกลัวมันเกิดความกลัวขึ้นชื่อว่าไปทําไม่ดีเนี่ยนะที่ไม่ใช่บุญเนี่ยนะเป็นอบุญเนี่ยนะโอ้ไม่สบายหรอกไม่สบายใจที่ทําดีมากกว่าทําดีการไม่เบียดเบียนเขาอย่างที่ว่าเนี่ยนะช่วยเหลือคนอื่นอย่างที่ว่ามานี่แม้แต่ปัตตานุโมทนาไมบุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาคนนั้นทำความดีโอสาธุสาธุอันนี้ก็เป็นบุญแล้วทำให้ใจเราสบายคนอื่นคนที่เขาบอกบุญมาก็สบายใจธรรมเทศนาไมการแสดงธรรมการบรรยายธรรมะนี่อย่างการพูดเนี่ยเอารายการวัตรรายการธรรมทัศน์อย่างเงี้ยโอ้เดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วมั้งเนี่ยโอ้ยัง นะแล้วก็การฟังธรรมเนี่ยการทำความเห็นให้ตรงให้เป็นจากมิจฉาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิอย่างเงี้ยนะนี่แหละคือมันจะมันทำแล้วเนี่ยสิ่งใดที่มันทำแล้วเนี่ยมันจะเกิดบุญเกิดความสุขเกิดความสุขนี่ไม่ได้หมายถึงว่าเฉพาะสบายใจอย่างเดียวนะจะบอกแล้วว่ามันเป็นส่วนหนึ่งความสบายใจเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่ามันมีผลมากขึ้นไปอย่างการปฏิบัติธรรมมีความเห็นตรงมีความเห็นตรงได้ฟังธรรมแล้วเกิดเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันจะไปสู่การบรรลุธรรมไปสู่ขั้นสูงขึ้นไปนู่น
คนชอบทำความชั่วมันก็สบายใจแหละความชอบถ้าพูดถึงความชอบของตัวเองชอบที่จะไปทำอย่างนั้นอย่างนี้มันสบายใจมันมีทั้งได้สองอย่างอ่ะมันได้สองอย่างได้ทั้งสบายใจเล็กๆน้อยๆอย่างที่ว่านี่นะตัวครั้งชั่วคราวนะส่วนพอทำเสร็จแล้วเนี่ยก่อนจะทำแล้วไอ้ก่อนจะทำแล้วไอ้ที่ทำก่อนจะทำชั่วแล้วมันไม่สบายใจหรอก พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ตอนหนึ่งว่าเหมือนกับคนที่จะเอาขี้ไปปาคนอื่นเนี่ยใครเหม็นก่อน จะให้เขาเหม็นอะแต่ตัวเองเนี่ยต้องเหม็นก่อนตัวเองถือก้อนขี้มา อันนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้นะถามภิกษุทั้งหลายว่าใครเหม็นก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายก็ตอบว่าคนถือคนที่จะปานั่นแหละเหม็นก่อนนกโยเวนปิดจมูกปิดจมูกกว้างคนอื่นเห็นไหมคือมันตั้งแต่ก่อนจะทําแล้วไอ้ทำความไม่ดีเนี่ยนะก่อนจะทําแล้วมันจะสบายใจตรงที่ว่าโอ้ได้ทําแล้วสะใจได้ทําให้คนอื่นเหม็นขี้นะแต่ตัวคณะรู้ไหมตัวเองเหม็นก่อนตัวเองเหม็นก่อนจิตใจที่ทำไม่ดีคิดไม่ดีกับคนอื่นเนี่ยไอ้ความเดือดร้อนความไม่สบายใจมันเกิดขึ้นก่อนแล้วก่อนที่จะทำแล้วทำแล้วอาจจะสะใจนิดหน่อยอย่างว่าแต่มันก็ไปกลัวอีกอะกลัวตำรวจจะจับอีกนะกลัวคนอื่นจะรู้ว่าตัวเองทำไม่ดีอ่ะมันจะเป็นกังวลอยู่อย่างเงี้ยไอ้คำว่าบาปมันเป็นอย่างเงี้ยบาปนี่นะความผลของความไม่ดีอาจจะมีบ้างดีใจสบายใจบ้างบางครั้งบางคราวนะมันปนกันจะปนกันแต่ถ้าทำดีอ่ะมันจะไม่มีไอ้ที่ไม่ดีอ่ะมันมีดีอย่างเดียวอ่ะมีความสุขอย่างเดียวอ่ะยิ่งได้บรรลุธรรมขั้นสูงขึ้นไปเป็นพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอะไรก็ยิ่งเป็นการดีนี่อย่างนางอุตราเนี่ยนางอุตรานี่ก็เนี่ยมาถึงตอนเนี้ยไปเรียกโสเพณีมาคนหนึ่งคือนางสิริมาในกรุงราชคฤห์สมัยนั้นนางสิริมานี่สวยงามที่สุดเป็นเขาเรียกนครโสเพณีเป็นหญิงงามเมืองเขาเรียกว่าเป็นหญิงงามเมืองอยู่ประจำกรุงราชคฤห์เนี่ยก็พ่อให้ไปจ้างมาพ่อให้เงินมา 15,000 กหาปณะไปจ้างนางสิริมาเนี่ยไปเรียกมากำลังไปเรียกมานี่ไปเรียกนางสิริมาเนี่ยมาโอ้ขอให้บำเรอสหายของเราสามีของเราเนี่ยเรียกนางนะโอ้สหายสิริมาขอนางได้บำรุงเราสหายของเราครึ่งเดือนนะครึ่งเดือนเอากหาปณะนี่ 15,000 กหาปณะเนี่ยให้ตัวฉันเนี่ยจะทำบุญสุนทานจะไม่มีเวลาไปบำรุงไม่ไปบำรุงบำเรอสามีว่างั้นนะเธอช่วยดูแลเขาเป็นบำรุงเขาเป็นนี่เขาอันนี้ก็นางสิริมาหันเห็น เห็นเงิน 15,000 หรือ 1,500 นี่แหละนะโอ้ดีใจก่อนเอาดีแล้วนะแล้วก็พาไปหาสามีที่ว่าเป็นมิจฉาทิฐินี่นะโอ้สามีก็เห็นนางสิริมาสวยงามนี่ก็เอาตกลงนะ15 วันนะ15 วันเลยนะพอเนี่ยนางก็อุตลาเนี่ย
ก็นิมนต์ภิกษุสงฆ์พระพุทธเจ้าเป็นประมุขมารับมาฉันเพลมาฉันภัตตาหารแล้วก็ทำบุญสุนทานตัวเองก็ทำด้วยคนใช้คนงานทั้งหลายก็ช่วยกันขมุกขมอมอยู่ในโรงครัวทุกวันทุกวันทุกวันก็มีอยู่วันหนึ่งดูจะเป็นใกล้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วใกล้จะวันสุดท้ายนางก็เห็นเศรษฐีเห็นเศรษฐีมองยืนอยู่หน้าต่างมองไปหาอุตลาที่อยู่ในครัวก็เห็นขมุกขมอมทำอาหารการกินอะไรอยู่ในครัวก็หัวเราะเยาะสามีนะสามีเอาหัวเราะเยาะนางสิริมาเห็นว่าเห็นหัวเราะไม่รู้หัวเราะอะไรก็มองไปทางในโรงครัวเห็นนางอุตลาก็เลยเกิดความหึงขึ้นมาเกิดความหึงขึ้นมาเออนี่คิดว่าตัวเองคิดว่าเป็นสามีของตัวเองลืมไปว่าเขาจ้างมาเป็นคนนอกเป็นคนที่รับจ้างมา ก็เลยหึงจะไปทำร้ายนางอุตลาเอาไปถึงก็เอาน้ำร้อนราดน้ำมันด้วยน้ำมันร้อนๆที่กำลังทอดอาหารอยู่เนี่ยน้ำมันร้อนๆเนี่ยตักวิ่งตักคนจะมาทำให้อุตลาเสียโฉมเหมือนกันนะทำให้นางอุตลาเนี่ยเสียโฉมเหมือนกันหมดเวลาวันนี้หมดเวลาโยมพอใจโยมพอใจอาโมทนาหลายหลายท่านที่เข้ามาร่วมในรายการวันนี้นี่ก็ขอนำรายการธรรมทัศน์ไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร